ันเช้าตรู่ครับตีสี่29นาทีตีสี่ครึ่งเราพบกันหน้าจอช่อง33ขันข่าวเช้าตรู่สวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นะคะวันนี้พุธที่20กรกฎาคมเช่นเคยคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนิกริตและดิฉันเจนสมจันทร์ค่ะวันนี้เราดูเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลดีกว่าเมื่อวานนี้โดนซักฟอกโดนอภิปรายไป5คนต้องบอก4ครึ่งดิเพราะว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยเจออภิปรายไปครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวจะยกยอดมาอภิปรายกันต่อในวันนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยในการอภิปรายรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลถือว่ารอบสุดท้ายแล้วก่อนที่รัฐบาลของท่านประยุทธ์จะหมดวาระต้นปีหน้าก็จะเมามันหน่อยฝ่ายค้านเขาก็เตรียมกระซวกเต็มที่ถามว่าจ้องจะล้มรัฐบาลเลยไหมก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็คงจะเปิดแผลแล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนก็โดนข้อมูลเด็ดเรื่องกัญชาเสรีนี่ก็น่าสนใจเรื่องซุกคุณก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราลงในรายละเอียดกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูเรื่องจากที่อุดรธานีก่อนมีเด็กผู้หญิงมัธยมศึกษาปีที่2เด็กม.2ปรากฏว่าน้องซื้อของมากินในห้องโดนรุ่นพี่ม.4กับม.6มารุมทำร้ายเตะก้านคอเด็กหมายถึงว่าเด็กที่ถูกทำเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็เป็นเด็กม.2ด้วยเองนี่เป็นภาพตอนที่ถูกรุมนะคะคือนอกจากจะเตะก้านคอแล้วอะค่ะยังรุมตีด้วย4คนนะคะเป็นรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยม.4กับม.6รุมทำร้ายคนเดียวก็คือน้องม.2ค่ะให้เหตุผลว่าเด็กมองหน้าคือไม่ชอบรุ่นน้องมามองหน้าทำไมแค่นั้นเองโอ้โหนี่ทำกันในห้องเรียนเลยนะคะจนเด็กสลบอะครับโอ้เด็กผู้หญิงนี่ทำกันอย่างนี้เลยฮะก็กว่าจะมีคนเข้าไปห้ามอะค่ะน้องก็สลบเหมือดไปแล้วโรงเรียนที่อำเภอทุ่งฝนของอุดรธานีนะครับคือเรื่องนี้นะคะมันน่าตกใจตรงที่ว่าทางรองผอ.โรงเรียนนะคะบอกว่าเคสเนี้ยมันเรื่องขี้ปะติ๋ว มันก็แค่เด็กมองหน้าเด็กตีกันแล้วก็เป็นเด็กในโรงเรียนอ่ะมันเป็นเรื่องปกติผอ.ไม่อยากให้โรงเรียนเสียชื่อแต่ผู้ปกครองไม่ยอมอ่ะคือคุยกับรองผอ.ไปคนหนึ่งแล้วไม่ได้เรื่องบอกให้ยอมความไปถึงที่ตำรวจก็ไปบิ้วตำรวจยอมความอีกก็เลยคุยกับระดับผอ.ก็ไม่ได้เรื่องอีกผู้ปกครองก็เลยคือแม่คนน่ะเห็นแล้วเห็นลูกตัวเองโดนเตะจนสลบแล้วลูกเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยไม่มีใครยอมหรอกแล้วเจ็บขนาดนี้ค่ะหลักฐานก็ชัดทั้งเนี่ยที่ตัวลูกด้วยแล้วก็คลิปที่ออกมาด้วยนะคะคือลูกเนี่ยถึงกับหัวแตกแผลที่หน้าก็คือเต็มไปหมดเลยอะค่ะกกหูก็เขียวช้ำด้วยแต่โรงเรียนกลับไม่ปกป้องน้องผอ.เนี่ยคุณเอบอกว่าให้ไปลบคลิปด้วยนะคือผอ.มีความคิดไม่อยากจะให้โรงเรียนเสียชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความสามารถในการปกป้องความปลอดภัยเด็กที่เรียนในโรงเรียนคือดูแลเด็กไม่ได้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในโรงเรียนได้แล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าดูแลลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้และสิ่งที่ออกมาจากปากครูอะค่ะกลับบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปพูดคุยไกล่เกลี่ยกันเองมีผู้ปกครองเขาเดินหน้าแล้วขออนุญาตที่จะเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องสาธารณะแต่ขอปิดชื่อโรงเรียนเอาไว้เป็นโรงเรียนที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีมันเกินไปแล้วไงก็ยังไม่คืบหน้ายังไม่ไปไหนเลยที่ลำปางมีเด็กผู้หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เอากัญชามาขายในโรงเรียนมันเป็นการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าเริ่มเห็นลูกหลานตัวเอง
อาการไม่ดีคืออาการเหมือนแบบอยู่ในห้องเรียนแต่ว่านั่งหลับบ้างสลึมสลือบ้างเบลอๆบ้างไม่เป็นอันเรียนนะคะโดนควันกัญชาไปทีนี้ก็พอไปดูว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรก็เอาไปเจอว่ารุ่นพี่เรียนม.6แล้วเอากัญชาไปขายกัญชาแห้งนะครับไปขายที่นี้โรงเรียนพอทราบเรื่องเขาก็เข้มเลยโรงเรียนนี้จะมีนักเรียนอยู่ประมาณสัก500กว่าคนเขาก็ใช้วิธีการตรวจเด็กก่อนที่จะเข้ามารถรับส่งหรือรถที่จะเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนก็สแกนให้มันละเอียดไม่ให้กัญชาเล็ดลอดเข้ามาก็มีวายนะก็ไม่รู้จะสรรหาวิธีไหนที่เอากันมาขายข้างในพื้นที่โรงเรียนได้อีกนะครับผู้ปกครองไม่สบายใจฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้โรงเรียนมีมาตรการที่มันเข้มข้นกว่านี้อีกบุคคลภายนอกความหมายคือนอกจากนักเรียนแล้วเนี่ยมันจะตรวจใครเพิ่มได้อีกไหมตอนที่มีการเข้าออกโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่ไหนที่ห้างฉัตรที่ห้างฉัตรลำปางมีเอากัญชามาขายในโรงเรียนแล้วครับทีแรกเนี่ยคือเด็กผู้หญิงคนนี้ม.6 นะคะเอากัญชาแบบแห้งมาขายก่อนทีนี้พอเห็นว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยเมาไปจับได้ค่ะจับได้ว่าขายไม่เข็ดนะไปสกัดแบบน้ำเอามาขายอีกเป็นกัญชาแบบน้ำต่อค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมาตรการที่จัดการกับเด็กคนนี้เนี่ยโรงเรียนเรียกผู้ปกครองมาก็ให้โอกาสเด็กกลับตัวกลับใจนะคะแต่พ่อเด็กขอรับผิดชอบค่ะบอกว่าจะย้ายลูกไปเรียนที่อื่นคือไม่ให้ลูกเรียนที่นี่แล้วโอ้แล้วเหลือปีสุดท้ายเรียนม.6 แล้วนี่ครูเวรครูประจำชั้นเขาพยายามตรวจกระเป๋ากางเกงค้นกระเป๋าหนังสือตอนที่เข้าแถวเคารพธงชาติค้นรถรับส่งนักเรียนที่มาจอดในพื้นที่โรงเรียนค่ะยังเอาไม่อยู่เลยคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆคนอื่นๆก็บอกว่าถ้าเอาไม่อยู่แบบนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายลูกเหมือนกันนะจะไม่ให้เรียนที่นี่แล้วนะคะนี่เราดูในหมวดโรงเรียนก่อนว่าความเคลื่อนไหวมันมียังไงมันมีเด็กโดนเตะก้านคอที่อุดรมันมีเด็กเอากัญชาไปขายที่ลำปางโฉบมาดูในหมวดของศาสนาเนี่ยมันมีฤาษีทำพิธีบิณฑบาตดวงคลิกดวงเศรษฐีแต่ในพิธีเนี่ยมันมีการกินเบียร์มันมีการดื่มเบียร์สดเหล้าไอ้ที่ว่านี่ไม่ใช่ว่าฤาษีนะแต่หมายถึงว่าคนที่ทำพิธีอ่ะคนที่เข้ามาทำพิธีนุ่งขาวห่มขาวมาก็ต้องกินเครื่องสังเวยค่ะไอ้เครื่องดื่มเนี่ยมันมีทั้งเป็นกระป๋องก็มีเหมือนถูกเตรียมเอาไว้ให้ก็ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะคะเขาบอกว่าเป็นพิธีบิณฑบาตดวงเปิดดวงเศรษฐีค่ะดูฮะในคลิปเนี่ยจะมีผู้ชายแต่งตัวเป็นชุดฤาษีสีแดงเลือดหมูก็สวดทำพิธีไปคนที่มาร่วมพิธีคือลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวผ่านการทำพิธีเสร็จก็ต้องกินอาหารที่เตรียมเอาไว้แล้วก็มีเหล้ามีเบียร์ให้กินด้วยอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ทำพิธีเดียวกันแต่เป็นการแปะทองเอาไว้ที่หน้าผากแปะมันไว้ที่คางเอาทองแปะไว้ที่คอทาแดงคุมหัวไว้แล้วก็พวกผมทำพิธีคล้ายๆกันแต่ตอนจบก็มีเหล้ามีเบียร์ให้กินนักข่าวเลยเดินทางไปในสถานที่ที่มีการทำพิธีอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามก็มีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาดูดวงทำพิธีเปิดดวงเศรษฐีกันเยอะในวันที่นักข่าวไปเอาพระอาจารย์ฤาษีคัมภีระปัญโยดำมีมืดมีสว่างมีพิธีนี้มันเป็นพิธีกรรมไม่ใช่ทางพุทธศาสนาหรอกแต่มันเป็นพิธีกรรมทางโลกเพราะมันเกิดขึ้นบนโลกโลกเราก็เป็นแบบนี้ม
าดูกับมันเกิดมีการอยู่การกินมีครูที่เราได้มาที่เป็นครูยักษ์สมสังคมแบบไหนส่วนมากอาจารย์ครูองค์พระพิราบถ่ายให้คนดูเฉยๆพระพิราบนี่เป็นปางหนึ่งของพระอิศวรที่จำแรงมาเป็นยักษ์ก็จะเป็นครูด้านนาฏศิลป์หน้ายักษ์เลยมีพระพิราบมีครูสายฟ้าฟาดมีครูชายขี้เมาครูบิณฑบาตดวงคำว่าสุราเนี่ยมันมาจากคำว่าอสูรคำว่าสุระมาจากอสุราสุราเลยเกิดมาเป็นอสูรงงไหมงงกับฤาษีไหมนี่ไม่รู้ว่ากินไปกี่กระป๋องละพิธีนี้เป็นพิธีนอกศาสนาท่านอธิบายทำบุญเปิดดวงเศรษฐีคือการเลี้ยงครูนั่นเองเฉลิมฉลองพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าทำแล้วมันจะรวยคนทำเข้ามาทำพิธีเสร็จก็กลับไปทำงานไม่ใช่กลับไปกินเหล้าเมายาสำหรับเวลาทำพิธีมีการสวดสวดอยู่ก็สวดสวดเสร็จก็กินต้องกินเป็นเคล็ดและสุดท้ายพิธีกรรมไม่ขลังเท่าพฤติกรรมพิธีกรรมเนี่ยจะไม่ขลังเท่าพฤติกรรมทำไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยในการอยู่การกินต้องทำมาหากินเอาหลักธรรมมาใช้ยังไงก็รวยถ้าเกิดมีสติก็สอนเท่านี้ไม่ต้องกินเหล้ากินเบียร์ก็ได้นะจริงๆคำสอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่ดีมากเลยนะพิธีกรรมก็สู้พฤติกรรมไม่ได้อะไรต่างๆที่ผมอธิบายไปแล้วทำไมตอนจบมันต้องกินเหล้าด้วยไม่เข้าใจซึ่งสอนมันดีอยู่แล้วนี่พระอาจารย์ฤาษีคัมภีร์มันเป็นยังไงเรื่องเป็นไงของความเชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเชื่อแล้วค่อยทำถ้าไม่เชื่ออย่าทำเพราะเงินทุกบาทของคุณมันอยู่ในกระเป๋าคุณอยู่แล้วทางเราไม่ได้ไปเรียกร้องให้ใครมาทำแต่ว่าถ้าทำแล้วมันจะปังมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ศรัทธาเหมือนกันเมื่อทำพิธีกรรมมันไม่ขลังเท่าพฤติกรรมทำไปแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยในการใช้เงินในการอยู่กินในการทำมาหากินแบบนั้นจะโอเคมากทำพิธีกรรมด้วยเอาหลักของพระพุทธศาสนามาช่วยด้วยใช้ชีวิตมีสติสาธุยังไงก็รวยนักข่าวก็รวยถ้ามีสตินี่คือคำสอนเมื่อกี้ที่พูดออกจากปากไม่มีตรงไหนไม่ดีเลยนะคือดีทุกอย่างเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องกินเหล้ากินเบียร์คือนิดเดียวตรงนี้คือที่ไม่เข้าใจแต่ที่อธิบายเมื่อกี้นี่เข้าใจทุกอย่างเลยนักข่าวไปที่วัดสวนแก้วหาพระพยอมกัลยาโณถามหาเอาสติปัญญาทางธรรมมาหน่อยเพราะว่ายังไงพระก็ถือศีลมากกว่าฤาษีอยู่วันยังครับคำสอนก็น่าจะขลังกว่าฤาษีไม่น้อยเพราะฉะนั้นพระพยอมก็ให้แนวทางว่าทุกอย่างทำมาดีแล้วแต่ท่านก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมต้องกินเหล้ากินเบียร์เปลี่ยนไปกินน้ำมะพร้าวซะก็จบแล้วฤาษีช่วยทำเรื่องหลุดพ้นทุกข์หน่อยถ้าทำอะไรคนพ้นทุกข์หลุดได้โดยไม่ได้ผ่านไสยศาสตร์ผ่านการดลใจเช่นดลใจนักโทษเป็นผู้ดีดลใจคนที่สร้างคดีให้หันมาสร้างบารมีขอให้ท่านฤาษีช่วยทำพวกนี้นะบ้านเมืองจะเจริญจะสงบลมเย็นก็บอกไว้ว่าเลยว่าพิธีกรรมที่โน้มน้าวให้คนชอบอยู่แล้วอ่ะมันง่ายแต่บอกให้ร้านเลิกสิยาเปลี่ยนมาเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนสิเกษตรกรจะได้ดีอันนี้ช่วยเศรษฐีนี่ฤาษีช่วยเศรษฐีผลิตเหล้าขายเหล้าไม่ช่วยคนยากคนจนไม่ช่วยเกษตรกรเศรษฐีใจฤาษีใจดำหรือเปล่านี่สติจากพระพยอมกัลยาโณสาธุฤาษีใจดำไม่ต้องเจนว่า อันนี้มีฤาษีให้ลูกศิษย์กินเหล้ากินเบียร์ด้วยบ้านเราเห็นไหมฮะเรื่องของในปูหนุ่มใหญ่วัย60ที่ไปหลอกสาวแม่ไม้ลูกติด12คนมาเป็นเมียความหมายคือหลอกทีละคนหลอกทีละคนให้มารักและมีเพศสัมพันธ์หวังว่าจะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วก็เลิกลากับเขาไปล่าสุดมาเนี่ย
หลังจากที่มาออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยไปมีเหยื่อรายที่13ปรากฏตัวขึ้นผู้หญิงท่านนี้อยู่สดๆเลยอยู่กับนายปูเลยอยู่กับนายปูอยู่เลยกำลังโดนหลอกแบบสดๆเลยไม่ทันรู้ตัวปรากฏเพื่อนทักมาถามในไลน์กลุ่มไอ้ผู้ชายที่เป็นข่าวอยู่ใช่ผัวเธอหรือเปล่าอ้าวเวละพอไปดูรูปเดียวกันปรากฏก็สอบถามกันไปที่ฝ่ายชายก็คือในปูที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้จัดการบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏในปูไม่ตอบเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นข่าวไม่ตอบไปหลอกผู้หญิงคนอื่นมาหรือเปล่า12คนเนี่ยไม่ตอบจากนั้นโทรไปก็ไม่รับทักไปก็ไม่อ่านคิดว่าน่าจะโดนบล็อกแล้วคุณแมวเหยื่อรายที่13นี่บอกว่าอยู่กับในปูมาตั้งแต่เมษาแล้วนะครับในปูบอกว่าเลิกกับเมียมา10ปีก็หลงรักหลงเชื่อคบกันมาอย่างลึกซึ้งเครียดในบางครั้งนี่เครียดถึงก็อยากจะฆ่าตัวตายลองฟังเสียงเธอหน่อยไหมฮะเธอว่าเธอเป็นเหยื่ออะไรที่13ของในปู่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้มีเงินมีกำลังทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีแบบว่าทนายจะมาช่วยที่แบบจะช่วยฟรีหรือว่าแบบจะผลักดันอะไรตรงนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยพี่ก็อยากให้มาช่วยเหมือนกันคืออยากจะแค่ให้มันออกมารายการคู่กับเราแล้วพูดมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำเนี่ยเพราะอะไรสำนึกมั่งไหมได้คุยกันเลยครับเขาบอกพี่หมดเลยค่ะสนุกของคุณแต่มันสร้างตาบาปให้คนอื่นมันสร้างความเจ็บปวดความอะไรในชีวิตเขาคุณรู้อยู่คนเดียวเอาความจริงอะพี่ไม่ได้เชื่อเขาแต่ถามว่าเขาทำเพื่ออะไรพี่อันนี้นักข่าวไปถามเหยื่อที่โดนในปูหลอกลงไปซอยอ่อนนุชบ้านของในปูปรากฏว่านักข่าวไปเจออะไรไม่เจอใครเลยค่ะบ้านเนี่ยปิดเงียบเลยล็อกกุญแจแน่นหนาเลยแต่ว่ามีรถจอดนะคะรถจอดอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้ว่าในปูเนี่ยอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่ไม่มีใครออกมาก็เลยได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านแทนค่ะแล้วเพื่อนบ้านว่าไงเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับในปูหรอกเพราะว่าต่างคนต่างอยู่แต่เท่าที่รู้จักเนี่ยเขาก็นิสัยดีนะอัธยาศัยดีมีความนอบน้อมรูปร่างก็ดีคือมีความดูแลตัวเองดีอะค่ะแต่งตัวก็ดูดีไปหมดปกติในปูจะออกไปทำงานตั้งแต่6โมงเช้าแต่จะกลับบ้านเนี่ยก่อน1ทุ่มทุกวันพอมารู้ข่าวของในปูในสื่อจริงๆไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนพูดจาดีถ้าล็อกแสดงว่าไม่อยู่ไปแต่เมื่อคืนแล้วมีรถอยู่อ่ะมีรถทั้งหมด4คันบ้านนี้อ๋อจอดที่ไหนแฟนก็คันนึงแล้วคันนี้คันเก่าแล้วก็มีอีก2คันไปทั้งเมื่อคืนคิดว่าไปบ้านเขาอีกที่หนึ่งเหรอครับหรือว่าไม่แน่ใจปกติพี่คุยกับเขาไหมครับไม่ถูกกันอ๋อไม่ถูกกันผัวเขาพูดดีหน้าตาก็คือโอเคก็แบบผู้ชายทั่วไปเนาะไม่ถึงเขาเช้า6โมงออกแล้วกลับมาไม่เกินทุ่มสงสัยไหมพี่ว่ามันเอาเวลาไหนไปคุยกับผู้หญิงผู้ชายระดับนี้เขาคุยได้ตลอดเลยนิสัยอ้าวประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อก็ไม่เชื่ออีกคนนึงเธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วก็ครอบครัวของนายปูก็อยู่ตรงนี้มา10กว่าปีเหมือนกันภรรยานายปูเขาสวยนะแล้วก็เป็นถึงคณะกรรมการชุมชนมาถึง3สมัยนายปูกับภรรยาเนี่ยมีลูกสาว1คนมีลูกชาย2คนก็เห็นว่าครอบครัวอบอุ่นดีไม่เคยได้ยินนะว่าเขา2คนจะทะเลาะกันเลยก็เลยไม่เชื่อค่ะที่แรกเนี่ยไม่เชื่อเลยจริงๆเพราะว่าผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวพันกับในปูเนี่ยเขาก็ต่างมีอายุมีลูกกันด้วยกันทั้งนั้นไม่เข้าใจว่าไปถูกเขาหลอกได้ยังไงตอนแรกอะแทบจะไม่เชื่อ 100% อะเพราะลักษณะเขาก็ดีเป็นผู้ชายเรียบร้อยไม่เคยก็ลอกก็กิดแบบนี้นะแล้วอยู่ดีๆจะมีประเด็นอย่างเงี้ยพี่ก็งงอยู่อะค่ะแต่ถ้าด้วยหลักฐานที่พี่ดูโทรทัศน์พี่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาแบบเนี้ยทำให้เป็นที่สงสัยได้อีกแบบนึงอะค่ะว่าเอ๊ะเขาจะฟ้องเพื่ออะไรคุณจะบอกว่าทางนี้หลอกคุณด้วยวัยด้วยประสบการณ์แล้วจะบอกว่าเขาหลอกได้ยังไงถ้าเป็นพี่ถ้าโดนอย่างนี้พี่ก็จะไม่กล้าออกมาประจานตัวเองอย่างนี้เพราะพี่ถือว่าเสียรู้ไปแล้วแล้วจะถามว่าใครจะมาหลอกบางคนบอกว่าตั้งแต่ปี62ตัวเองไม่ศึกษาก็ไม่ดีก่อนล่ะว่าคบกันตั้ง3ปีอย่างเงี้ยเขาไม่มีครอบครัวจริงตามที่เขาบอกหรือยังไง
ฟังดูแล้วก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ใช่ไหมฝั่งนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่ออยู่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มีลูกมีครอบครัวมาแล้วจะโดนหลอกได้ยังไงแต่อย่าลืมว่า12คนน่ะโอ้โหใช้ชีวิตอธิบายไงดีเช้าออกจากบ้านไปทำงานกลับบ้านหนึ่งทุ่มทุกวันแต่ก็สามารถที่จะไปมีเมียอีกคนหนึ่งได้คบกันเป็นปีๆแล้วผ่านกันมาถึง12คนด้วยกันแล้วเหยื่อบางคนเนี่ยถึงก็บอกว่าวิดีโอคอลมาหาเธอทุกวันนะแล้วก็เวลาเดียวกันด้วยแล้วแถมวันละวิดีโอคอลมาเนี่ยอยู่คนเดียวอีกต่างหากทำได้ยังไง12คนพร้อมๆกันที่จังหวัดตรังนี่ไม่น่าเลยเลิกไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังกลับมาลาวีกลับมาหาแฟนเก่าถึงกับขับรถชนนะครับเจ็บหนักแล้วฮะฝ่ายผู้หญิงไปดูน้องผู้เสียหายอายุ27ปีน้องน้ำมาแจ้งความที่สภ.เมืองตรังโดนอดีตแฟนอายุ25ปีชื่อว่าฟ้าเลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้ชายมันไม่ยอมขับรถมาชนตอนที่ผู้หญิงเขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านคือมาถึงหน้าบ้านแล้วด้วยนะคะปรากฏว่านายฟ้าเนี่ยขับรถมาจอดรออยู่แล้วแล้วพอเห็นเธอมาเนี่ยขับรถพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เธอเลยค่ะจนเธอกับรถเนี่ยอัดติดอยู่คารั้วบ้านเลยนะคะแล้วโอ้โหแผลที่เกิดขึ้นตามตัวเนี่ยมันเยอะจริงๆทั้งรอยถลอกฟกช้ำแล้วเธอต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง2วันนะคะสาเหตุก็คือแค่ไม่พอใจที่โดนเธอบอกเลิกเนี่ยอัดติดคารั้วบ้านเลยนะคะคุณน้ำบอกว่าคบกับนายฟ้ามาประมาณ2ปีแต่ก็มีทะเลาะ กันอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าความเจ้าชู้แล้วก็ความนอกใจของเขาเนี่ยแหละเธอทนไม่ไหวค่ะที่สุดเธอพยายามตีตัวออกห่างแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจบอกเลิกแต่ว่าฝ่ายชายเขาไม่ยอมจะเลิกจนกระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปเที่ยวที่กระบี่ด้วยกันตอนนั้นก็ทะเลาะ กันอีกค่ะแล้วในฟ้าเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้าวของของเธอไปหมดจนเธอเนี่ยกลับตรังไม่ได้โอ้โหทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอทิ้งตรงนั้นเลยคือจากตรังไปเที่ยวกระบี่ถ้านึกดูนะไปเที่ยวผู้หญิงพอไปถึงกระบี่ปรากฏทะเลาะกันเจอหน้ากันทะเลาะกันแล้วก็เอาของผู้หญิงไปหมดจนเขากลับบ้านไม่ได้แล้วทิ้งเขาไว้ที่กระบี่อ่ะเงินก็ไม่มีกลับบ้านไปไหนก็ไม่รู้แล้วทิ้งผู้หญิงอยู่ที่กระบี่ที่สถานที่เที่ยวอ่ะโอ้โหแล้ววันนั้นทำไงวันนั้นก็คือต้องโทรบอกพ่อค่ะต้องไปยืมโทรศัพท์ของคนอื่นอ่ะโทรหาให้พ่อมารับที่กระบี่อุ้ยจิตใจเป็นใครจะอยู่ต่อยกมือขึ้นเขาก็เลิกดิฮะปรากฏพอเลิกเสร็จไม่พอใจขับรถมาชนนี่สภาพมอเตอร์ไซค์หลังจากที่น้องถูกรถขับชนไม่ยอมหลังจากนี้ดำเนินคดีแน่นอนไม่ยอมจบเขาก็ยังมาตามราวีเราพอวันที่11เนี่ยจิมก็ระวังตัวใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์อ่ะขับมาจากเลือกงานกลับบ้านเราก็ดูซ้ายดูขวาแล้วว่ามันไม่มีใครตามมาแต่พอเราจอดรถอ่ะหน้าบ้านเขาขับรถมาจากทางไหนอ่ะเราก็ไม่เห็นเลยแต่พอหันไปดูได้ยินเสียงรถอ่ะเขาก็พุ่งเข้ามาชนเราอ่ะจากที่เราอ่ะอยู่หน้าประตูบ้านอ่ะกลางบ้านกลางไม่ใช่กลางบ้านสิต้องบอกว่าระหว่างกลางของประตูบ้านอ่ะเขาอ่ะพุ่งเข้าชนแล้วอัดเราอ่ะจากตรงที่เราอยู่อ่ะไปประมาณ 4-5 เมตรเข้าไปอัดเสาอ่ะเสาหน้าประตูบ้านนะคะนี่ถึงขั้นก้นกบร้าวกระดูกหายปลาร้าร้าวเลยนะคะกระดูกร้าวเลยครับปะก็ไปจับมาเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูแมวสองหน้าพักสักครู่ครับคุณผู้ชมกลับมาดูไอ้เรื่องแปลกที่มันมีแมวที่เกิดมามีสองหน้ามีสองหัวคิดว่าน่าจะตายตั้งแต่เกิดทีแรกนะฮะแต่ปรากฏว่ายังไงยังอยู่ค่ะร้องด้วยเสียงดีด้วยค่ะนี่อันนี้มันตกหัวเดียวแต่สองหน้าใช่ไหมหันแน่
น้องผู้หญิงนี่เพิ่งคลอดได้แค่2 3วันเองนะคะจะบอกว่า2หัวเลยเนี่ยมันก็ไม่คือนะคือมันหัวเดียวหัวเดียวแต่มันมี2หน้า4ตาอันนี้ไปเลย2จมูก2ปากแต่ว่าหูเนี่ยมีอยู่แค่2ข้าง2ข้าง2ข้างค่ะเนี่ยนะคะก็ยังเสียงดีอยู่ยังมีชีวิตอยู่ดีค่ะซึ่งคุณนิวเป็นเจ้าของแมวนะคะบอกว่าแม่แมวเนี่ยเจ็บท้องคลอดช่วงสายๆของวันที่17กรกฎาคมตอนคลอดลูกตัวแรกเนี่ยคลอดง่ายมากปรากฏพอมาถึงรอบที่2เนี่ยจะคลอดตัวที่2มันกลับไม่ออกมาซะงั้นชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปก็แล้วก็ยังไม่ออกจนแม่แมวเนี่ยเริ่มหมดแรงลักษณะเหมือนใกล้จะตายแล้วอะค่ะผ่านไป6ชั่วโมง4โมงเย็นไม่ไหวละแม่แมวก็ไม่ไหวแล้วตัดสินใจรีบพาไปหาสัตวแพทย์สุดท้ายหมอต้องรีบผ่าคลอดนะคะคลอดเองไม่ออกแล้วค่ะต้องผ่าคลอดหัวมันใหญ่ไม่งั้นก็อาจจะไม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกปรากฏออกมาโอ้คุณนิวตกใจเลยอ่ะคุณเอออกมา4ตัวนะคะ3ตัวปกติดีแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยสิเนี่ยมันมี2หน้าค่ะตอนแรกก็คิดว่าน้องจะตายแล้วแต่ปรากฏน้องสู้ชีวิตมากก็ต้องคอยป้อนนมแพะให้ต้องป้อนกันทั้งสองหน้าด้วยนะเพราะก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาเชื่อมกันยังไงอ่ะกลัวว่าแบบถ้าป้อนหน้าเลยอีกหน้านึงเขาไม่ได้ทานแล้วจะยังไงจะรอดไหมก็เลยป้อนทีเดียวสองหน้าเลยสมองเรื่องสมองอ่ะไม่รู้ว่าข้างในมันมีกี่ไส้ฮะใช่ไงคะไอ้เจ้าของก็ไม่สามารถจะรู้ได้แล้วข้างในมันมีกี่ไส้แต่ก้นน่ะน่าจะมีก้นเดียวอ่ะค่ะแต่รายละเอียดเนี่ยมีจากคุณหมอที่ทำคลอดแล้วนะคะเขาให้ชื่อว่าเจ้าถุงเงินถุงทองคือหน้าหนึ่งถุงเงินหน้าหนึ่งถุงทองไงหมอจุ๋มเป็นหมอที่ทำคลอดให้ค่ะบอกว่ามันเป็นความผิดปกติตั้งแต่ตอนท้องและเรียกง่ายๆก็คือเนี่ยเป็นท้องแฝดเป็นการแบ่งเซลล์ที่มันไม่ขาดออกจากกันถ้าจะให้รายละเอียดกว่านี้ก็คือต้องไปเอ็กซเรย์ดูว่าแมวตัวนี้เนี่ยเขาใช้อวัยวะอะไรร่วมกันต้องไปดูว่าหลอดอาหารมีอันเดียวไหมปอดล่ะหัวใจใช้ร่วมกันไหมถ้าใช้ด้วยกันมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะมันจะมีโอกาสที่จะไม่สมบูรณ์และไม่พัฒนาได้โอกาสรอดก็จะน้อยลงแต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ดีค่ะนี่ก็เป็นภาพของแปลกมาให้ได้ดูในวันนี้นะคุณผู้ชมจืดที่ลำปางฮะแมวสองหน้าเมื่อวานมีเรื่องช่างคอนโดเขาลงไปติดตั้งระบบไฟในพื้นที่ข้างใต้เรียกว่าท่อไหมก็ปรากฏว่าโดนไฟช็อตโดนไฟดูดก็หมดสติรปภ.ลงไปช่วยก็หมดสติเป็นคนที่สี่นะกู้ภัยเขาเอาตัวขึ้นมาในปั๊มหัวใจพยายามจะช่วยกันอยู่ยื้อรอดบางคนไม่ทันขาดอากาศก็เสียชีวิตไปสุดท้ายนะคะเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเพราะว่า2ใน4เสียชีวิตแล้วค่ะที่เสียชีวิตคือคุณวราวุฒิอายุ23ปีและคุณทศพลอายุ26ปี2คนนี้เป็นช่างประจำคอนโดนะคะเสียชีวิตอีกคนค่ะเป็นช่างประจำคอนโดเหมือนกันคุณดิเรกอายุ37คนนี้ยังอาการหนักมากนะคะรปภ.สารีมาอายุ37ที่ลงไปช่วยเป็นคนสุดท้ายแล้วหมดสติไปก็อาการหนักเช่นเดียวกันตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์คุณดิเรกเนี่ยอยู่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก็กระจายกันไปหลายๆโรงพยาบาลนะคะเป็นข่าวมาว่าตกใจแล้วครับแล้วก็ยิ่งมาทราบว่าท่านเสียชีวิตอีกก็เลยคือกว่าที่กู้ภัยจะมาถึงกว่าจะตัดไฟกว่าจะลงเข้าไปกว่าจะเอาตัวขึ้นมากว่าจะปั๊มหัวใจช่วยกันยื้อชีวิตไม่ไหวฮะเสียไป2คนช่างที่คอนโดเมื่อวานอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของเด็กผู้ชาย5ขวบไปเดินเล่นข้างนอกส่วนหนึ่งก็เด็กหมายใจจะเดินไปหาแม่แหละแม่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเด็กว่าอย่างนั้นนะเสร็จทีนี้มันมีรถขับผ่านมาแถวๆหน้าบ้านเด็กแล้วก็ไปชนเอาเด็กเสร็จยังไงไม่ทราบอ่ะเอาเด็กไปส่งเอาไว้ที่หน้าโรงพยาบาลทิ้งเลยอ่ะทิ้งเด็กเนี่ยทิ้งเด็กเสร็จไอ้คนที่เอาเด็กมาทิ้งหนีเมื่อวานเขาก็หาตัวกันว่าเฮ้ยใครเอาเด็กมาทิ้งหน้าโรงพยาบาลเพราะว่าเด็กเจ็บมาด้วยนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวมามอบตัวแล้วนะฮะใช่ค่ะชื่อว่าอานนท์นะคะอายุ52ปีค่ะล่าสุดเมื่อวานช่วง 20:30 ก็มามอบตัวแล้วนะคะที่สน.บุคโลแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและพอประสบเหตุแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเขาสารภาพบอกว่าเขาขับรถชนเด็กจริงซึ่งตรงนั้นเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเป็นทางเลี้ยวกำลังขับรถไปร้านอาหารตามสั่งหลังห้างบิ๊กซีดาวคะนองก็เห็นว่ามีเด็กยืนอยู่กัน2คนขับผ่านไปเลยค่ะโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองขับรถชนเด็กจนกระทั่งมีคนมาเคาะกระจกรถบอกว่าเฮ้ยคุณชนเด็กนะตกใจตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบอุ้มเด็กขึ้นรถแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลเอาแล้วทำไมไม่พาเด็กเข้าไปส่งข้างในเลยล่ะตอบว่าเหตุผลก็คือเขาจะรีบไปขายของและตอนนั้นอ่ะคือคิดในใจแล้วว่าเด็กถึงมือหมอละเด็กคงไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ทีหลังแต่สุดท้ายรู้สึกผิดค่ะผมไม่เห็นเลยว่าลักษณะน้องวิ่งตัดหน้าหรือน้องก้มเล่นของหรือว่าอะไรยังไงผมไม่รู้ผมถามนิดนึงครับทำไมถึงต้องไปที่โรงพยาบาลตรงนั้นล่ะครับเพราะผมผ่านทางนั้นไงผมผ่านเส้นสุขสวัสดิ์แต่เส้นที่สารภาพพูดว่าโรงพยาบาลท่าเรือถ้าปิดกั้นนี้ผมไม่ค่อยรู้จักครับแล้วทำไมถึงเอาไปวางไว้อย่างนั้นครับถึงไม่แจ้งโรงพยาบาลกลัวรถเป็นรถน้องสาวผมไม่รู้ว่าน้องสาวผมมีประกันอุบัติเหตุอะไรแบบผมก็เลยกลัวความผิดนี้เลยไม่กลัวด้วยครับถูกดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไปนะคะแล้วก็คุณอานนท์บอกว่าได้คุยกับพ่อของเด็กที่เจ็บแล้วและเนี่ยมีการยกกระเช้ามายกมือไหว้ขอโทษพ่อนะคะแล้วก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวเรื่องค่ารักษาพยาบาลจะดูแลให้ทั้งหมดค่ะนี่เพิ่งได้ตัวมาเมื่อคืนเจ้าตัวมาหาตำรวจเองครับมีเรื่องของแจ็คแฟนฉันนะครับคือแจ็คแฟนฉันเนี่ยเขาจะมีรายการเขาอยู่รายการหนึ่งชื่อรายการแฟนฉันหนึ่งคืนก็จะไปเชิญดาราสวยๆน่ารักมาร่วมจัดรายการก็เหมือนมาอยู่กับเขาอะนะแล้วก็มาคุยอะไรก็แซวกันไปแซวกันมาให้คนได้ดูปรากฏวันก่อนเนี้ยไปเชิญลูกสาวของคุณส้มเช้งที่เป็นดาราตลกมาออกรายการปรากฏเกิดเรื่องอะพอเชิญมาเสร็จจัดรายการออกอากาศไปเรียบร้อยมันมีไอ้เกรียนคีย์บอร์ดไปพิมพ์แซวว่าลูกสาวคุณส้มเช้งสงสัยจะเสร็จแจ็คแล้วอะไรเงี้ยไปทำนองเนี้ยปรากฏคุณส้มเช้งที่เป็นแม่เขาไม่ยอมละเขาไปแจ้งความก่อนเลยมาแซวอย่างนี้กับลูกสาวเขาได้ไงเขาไปแจ้งความตั้งแต่วันก่อนละมีเมื่อวานน่ะที่แจ็คแฟนฉันก็เลยตัดสินใจต้องไปแจ้งความเอาผิดไอ้เกียนคีย์บอร์ดนี่เหมือนกันก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดใช่ไหมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะทำให้ตัวเขาแล้วก็น้องหยกเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะคุณแจ็คเนี่ยบอกว่ามาทำแบบนี้มันเกินขอบเขตไปจริงๆนะคะคิดว่าคนที่เป็นเกรนคีย์บอร์ดที่มาพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยเหมือนกันแต่ทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงด้วยกันนะคะก็ทำไปมาแจ้งความเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องแขกที่มาในรายการยืนยันว่าทำรายการนี้เพื่อที่จะให้คนดูแล้วคลายเครียดได้รับความบันเทิงคือเวลาทำรายการก็เหมือนเอ้ยอยู่กับแจ็คจริงๆเขามีทีมงานก็เป็น10อ่ะใช่ค่ะก็อยู่ดูแลไม่ได้อะไรแบบในลักษณะแบบที่ไปแซวไปพิมพ์กันอย่างนั้นนะฮะซึ่งคุณแม่ของน้องก็รับทราบนะคะว่ามาถ่ายรายการแล้วก็มีทีมงานดูแลน้องอย่างดีคือมันก็แรงอ่ะมันแรงแล้วก็มันเอ่ยชื่อเราแล้วก็ไอเราอ่ะยังพอไอตัวเราเป็นผู้ชายเรายังพอแบบถ้ามันว่าเราอ่ะนะเราก็อาจจะแบบไม่ได้ว่าอะไรเอาจริงนะถ้านี้เอาจริงนะมันว่าเราอะไรเงี้ยแต่อย่าแบบมาว่าแขกของเราที่เขามาหรืออย่ามาว่าครอบครัวเราหรือแบบอย่ามาทำอะไรที่มันเกินไปอ่ะหรือมันดูอาณาจารย์ที่แบบการพูดโดยที่และผู้หญิงด้วยอ่ะผู้หญิงด้วยแบบผู้หญิงด้วยกันนะแล้วคุณมาไม่ให้เกียรติผู้หญิงซึ่งกันและกันได้ยังไงก็เลยรู้สึกว่ามันก็แอบเครียดอ่ะแอบเครียดตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วต่อไปเราทำคอนเทนต์มันกระทบกับงานแล้วมันแบบมันเหมือนกับแล้วอย่างนี้ใครเขาจะแบบให้เกียรติเราวะอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อ
ในเมื่อคุณคิดจะมาเป็นแฟนคลับช่องผมแล้วในเมื่อคุณเลือกที่จะกดเข้ามาช่องผมแล้วอ่ะคุณก็ต้องให้เกียรติแขกผมด้วยไม่ใช่แบบคุณเข้ามาแล้วคุณเพื่อจะมาแบบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอ่ะคุณอย่าเข้ามาเลยคุณไม่ชอบผมคุณก็ไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเข้ามาแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเนี่ยมันไม่ตลกคือน้องหยกลูกของคุณส้มเช้งจริงก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยฮะทีนี้น้องเองพอเห็นข้อความนี้ก็สภาพจิตใจก็ไม่ดีอยู่แล้วพอบอกแม่รู้เรื่องแม่เลยไปแจ้งความตั้งแต่วันที่18ละนะเมื่อวานคุณแจ็คที่เป็นเจ้าของรายการแจ็คพึ่งที่จะตามไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดฮะนี่เรื่องนึงไปพิมพ์แซวเขาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวพักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูที่เหลือนะฮะช่วงนี้ต้องดูศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลท่านประยุทธ์เมื่อวานวันแรกมันตั้งแต่วันแรกเลยคุณผู้ชมที่รักเริ่มอภิปรายกันตั้งแต่9โมงเช้าจบ5ทุ่มครึ่งรัฐมนตรีเมื่อวานที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานเนี่ยโดนไป4คนครึ่งต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าท่านชัยวุฒิโดนไปครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวจะยกยอดมาอภิปรายต่อในวันนี้นะครับเท่ากับว่าสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สภาตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยจนจบตอนกลางคืนดึกๆถ้าให้คะแนนวันแรกก็สอบผ่านทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านในมุมของรัฐบาลวันแรกถ้าเกิดจะแบ่งเป็นกลุ่มที่โดนเนี่ยประมาณสัก3กลุ่มกลุ่มของรัฐมนตรีภูมิใจไทยคุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมเมื่อวานนะที่โดนกระซวกนะครับรัฐมนตรีของพลังประชารัฐที่โดนอภิปรายเมื่อวานก็คุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็จากประชาธิปัตย์คุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีพัฒนาสังคมฝ่ายค้านโดยเพื่อไทยกับสส.ก้าวไกลเขาอภิปรายตีแบบตรงเป้าภาพรวมของฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆเขาเตรียมอภิปรายเตรียมส.ส.ไว้50คนนะมาด้วยยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านส.ส.ฝ่ายค้าน50คนเนี่ยเขาเตรียมพูดเนี่ยก็จะมีของเพื่อไทยเยอะกว่าเพื่อน27คนรองมาก็ก้าวไกล14คนมีประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อชาติปวงชนชาวไทยพลังปวงชนไทยแล้วก็มีฝ่ายค้านอิสระมงคลกิจที่จะได้พูดในการกระทรวงการทำงานของรัฐบาลในรอบนี้นะครับภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรกเมื่อวานเนี่ยเราไปดูที่ไฮไลท์เลยไฮไลท์ช่วงแรกเริ่มจากหมอชลน่านศรีแก้วส.ส.น่านในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเปิดอภิปรายคนแรกเลยชี้ถึงความผิดพลาดรัฐบาลล้มเหลวท่านประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปีล้มเหลวมีข้อบกพร่อง6ด้านแล้วไปตั้งฉายารัฐบาลเขารัฐบาล608ตรงนี้เตรียมตัวแก่ไม่ยอมแก่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอมโลกแล้วก็กู้เต็มเพดานทุกปีเลยรัฐบาลนี้ข้อบกพร่อง6ด้านหมอชลน่านพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ผู้นำไม่มีความสามารถเศรษฐกิจพังบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมสาธารณสุขพังพินาศทำลายระบบรัฐสภามีทุจริตคอร์รัปชันด้วยครบ6พอดีซึ่งไอ้ที่ไปตั้งฉายารัฐบาลเขารัฐบาล608เนี่ยคุณผู้ชมเตรียมตัวดูนะผมภาษาข่าวเขาบอกว่า Note for New มันเริ่มมีกลิ่นตุๆมาเพราะว่าเริ่มมีกลิ่นดราม่ามาให้เห็นแล้วที่หมอชลน่านไปตั้งฉายารัฐบาล608อันนี้ไปกระทบกลุ่มคนแก่กลุ่มคนผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้หมอชลน่านน่าจะออกมาขอโทษกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อมันไม่ให้เป็นเรื่องแบบน้ำผึ้งหยดเดียวและลาม
ด้านพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ลุกขึ้นโต้ทันทีเหมือนกันข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านออกมามันไม่จริงฝ่ายค้านมีอคติอย่าใช้อวัยวะข้างเดียวฟังท่านคงหมายถึงหูอะต้องใช้สองข้างนายกบอกไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งไอ้ส่วนที่คนที่หมอชลน่านบอกว่าฉลาดนักฉลาดหนาเนี่ยไม่รู้หมายถึงคุณทักษิณหรือเปล่านะท่านประยุทธ์บอกแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนละถ้าเกิดนั่นจริงก็ขอให้กลับมาเอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันนี่จากท่านประยุทธ์เมื่อวานที่ลุกขึ้นสวนหมอชลน่านนี่ไฮไลท์ช่วงแรกไฮไลท์ช่วงที่สองเนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยโดนฝ่ายค้านอภิปรายถล่มมากสุดเลยฮะเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปลดล็อกกัญชาหรือกัญชาเสรีของท่านอนุทินเนี่ยปรากฏท่านอนุทินก็ออกมาโต้ฝ่ายค้านบอกว่ากัญชาของท่านคือจะใช้ในการแพทย์ไม่ได้สนับสนุนให้ปุ้นมวลพันลำสันทนาการที่สาธารณสุขไม่เลื่อนประกาศปลดล็อกกัญชาก็เพราะว่าก็เป็นไปตามกฎหมายก็ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประเด็นเมื่อวานเนี้ยที่มันน่าสนใจจริงๆเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ฝ่ายค้านออกมาเปิดประเด็นไอ้เรื่องนโยบายกัญชาเสรีมันมีบริษัทญี่ปุ่นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยแหละของญี่ปุ่นมาตกลงกับนักการเมืองนักการเมืองไทยพอตกลงกันเสร็จไอ้กลุ่มเอกชนญี่ปุ่นนี้ข้ามไปทำไร่กัญชาอยู่ฝั่งลาวพอประเทศไทยเราปลดล็อกกัญชาเสรีวันที่9มิถุนาปรากฏเอากัญชาฝั่งนู้นเข้ามาขายฝั่งไทยทันทีเลยเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขามีหลักฐานแล้วมันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองบางคนด้วยเอาเท่านี้ไม่ลงรายละเอียดบอกนักการเมืองบางคนลงรายละเอียดเดี๋ยวเข้าตัวนี่น่าสนใจเมื่อวานมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัญชาเสรีแล้วไปดูช่วงเย็นถึงค่ำคุณผู้ชมที่รักรัฐมนตรี4คนท่านศักดิ์สยามรัฐมนตรีคมนาคมนี่โดนฝ่ายค้านพาดพิงไปเรื่องมีนิติกรรมอำพรางเรื่องซุกหุ้นซุกหุ้นสัมปทานรัฐด้วยไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีคุณศักดิ์สยามบอกเดี๋ยวยกยอดมาอธิบายวันนี้บอกเรื่องเดิมๆไม่มีอะไรหนักใจคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานโดนอภิปรายเรื่องของที่ไปอนุมัติให้บอร์ดกองทุนประกันสังคมเอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัทพรรคพวกแล้วก็ให้พรรคพวกเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นบริษัทเมียตัวเองปั่นราคาท่านสุชาติท่านน้ำตีก็ชี้แจงทันทีเหมือนกันบอกไม่เกี่ยวกับเรื่องปั่นหุ้นเงินนี่เรื่องของบอร์ดกองทุนประกันสังคมเขาทำหน้าที่อนุมัติเงินลงทุนก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับน้ำตีเรื่องบอร์ดคุณจุติน้ำตีพัฒนาสังคมโดนอภิปรายเรื่องของไปตั้งคนสนิทซึ่งคนสนิทคนนี้มีประวัติปั่นหุ้นและดันไปเอามานั่งเป็นบอร์ดการเคหะเดี๋ยวรอท่านจุติมาอธิบายเรื่องนี้ท่านจะชี้แจงวันนี้ท่านก็บอกว่าการเคหะสร้างบ้านโปร่งใสอยากจะตรวจสอบตรวจสอบได้นี่แค่วันแรกนะฮะเดี๋ยวเรารอดูวันนี้เพราะว่าแผนการอภิปรายของฝ่ายค้านจริงๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรัฐมนตรีอีกหลายคนที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะกระซวกนะครับเรื่องของการทำงานที่เขามองแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเดี๋ยววันนี้จะเป็นคิวของท่านจุรินทร์รัฐมนตรีพาณิชย์ถัดมาก็ท่านนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็ท่านชัยวุฒิรัฐมนตรีดิจิทัลซึ่งวันนี้การอภิปรายจะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งเลยนะครับเมื่อวานเริ่ม9โมงวันนี้8โมงครึ่งเลยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยคือวันที่21กับ22กรกฎาคมเนี่ยคุณผู้ชมครับจะเป็นคิว2วันนะแต่จะเป็นคิวคนโดนอภิปรายแค่3คน
ที่เราเรียกว่าพี่น้องสามปอก็ไล่ไปตั้งแต่ท่านป๊อกพลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งฝ่ายค้านที่เขาจองกฐินจริงๆเขาประกาศจองกฐินว่าเขาจะเล่นหนักกว่าเพื่อนก็คือจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยคนเดียวเนี่ยขออภิปราย30ชั่วโมงก็เท่ากับว่าถ้าเกิดตามคิวนี้ปิดท้ายด้วยพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรก็อาจจะโดนนิดหน่อยก่อนที่จะจบการอภิปรายไปซึ่งรอบนี้ที่คนเขาจับตาดูกันมากๆเพราะว่ามันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่รัฐบาลจะครบวาระในต้นปีหน้าคือเป้าหลักจริงๆฝ่ายค้านเขาไม่ได้กะจะล้มรัฐบาลหรอกแต่หวังผลระยะยาวคือเลือกตั้งครั้งหน้าคะแนนน่าจะพลิกมาเป็นของเขาอะสำหรับจำนวนส.ส.ในสภาตอนนี้มันมีทั้งหมด477คนใช่ไหมฮะเท่ากับว่ารอบนี้คุณผู้ชมที่รักครับรัฐมนตรีคนไหนถ้าเกิดได้คะแนนไม่ไว้วางใจได้คะแนนไม่ถึง239เสียงไม่ถึง239เสียงถือว่าสอบตกสอบตกก็ต้องหลุดเก้าอี้แต่เท่าที่ไปเช็คเสียงแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มันก็มีประเด็นที่เราไม่รู้ที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมมาเอามาพูดเอามาบอกแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีในฐานะที่ประชาชนเราจ่ายภาษีเราก็จะได้รู้ข้อมูลฝ่ายบริหารเขาทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวรอดูวันนี้8โมงครึ่งภาค2นะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูที่เหลือนะครับใช้กัญชาไม่เหมาะสมเสี่ยงมากจากสสสผลผลิตล้นหลามพลังเป๊ะทุกถุงปุ๋ยซอยเมทผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องนี้ดีมากเลยคือเป็นเรื่องที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะไปดูลูกสาวคนนี้เธอทำสิ่งที่เซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับใช่ไหมชุดคุยแบบนี้น่าจะของรามไหมของรามคำแหงป่ะใช่ไหมคืองี้เล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะก็คือลูกสาวเนี่ยค่ะเธอส่งตัวเองเรียนสวมชุดคุยจบชั้นป.ตรีกลับบ้านมาเซอร์ไพรส์พ่อโดยที่พ่อเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยไปจบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกไปเรียนป.ตรีตอนไหนอะค่ะแต่เนี่ยกลับมาพร้อมกับใบปริญญาและสวมชุดคุยมาโชว์พ่อเลยคุณผู้ชมดูหน้าคุณพ่อคือก็เซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์แบบภาคภูมิใจอะคือคุณพ่อก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้ส่งเงินไปอะทำสวนทำไร่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะไปส่งตัวเองจนจบป.ตรีใช่ไหมใช่เธอแอบส่งนะคะแอบส่งตัวเองเรียนจนจบไม่พอเธอยังไปทำงานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านด้วยค่ะเนี่ยคือความกตัญญูใส่ให้พ่อด้วยนะให้พ่อถ่ายชุดคุยด้วยค่ะนี่เก่งมากภูมิใจจริงๆนะคะคุณพ่อเขาเรียกว่าแบบเป็นลูกเขาเรียกไงคนจริงอ่ะคือหลายๆเคสนะคุณผู้ชมเราเคยเจอแบบนี้นะบางทีคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาลูกขอเงินคุณพ่อคุณแม่ก็พ่อแม่ก็ให้เงินไปใช้ลูกหลายคนใช้วิธีเก็บเอาไว้และไปเรียนพิเศษบ้างไปเรียนนู่นเรียนนี่จนเอ็นทานเมื่อก่อนสมัยยุคนึงก็เอ็นทานติดบ้างถูกไหมไปเรียนปริญญาตรีจนจบบ้างอะไรเนี่ยและสุดท้ายคือพอจบอ่ะค่อยมาเซอร์ไพรส์ถ้าเกิดไม่จบก็ถือว่าเงินที่ให้มาก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้อยู่แล้วค่ะโอ้แต่พอจบแล้วมีภาพนี้ออกมาเนี่ยใช่ไหมมันภาคภูมิใจจริงๆนะคะทั้งพ่อทั้งลูกเลยใช่ไหมลูกก็ทำได้แล้วส่วนคุณพ่อก็โหลูกกตัญญูเหลือเกินนี่กลับไปถึงบ้านเลยนะบัณฑิตจากที่ไหนไม่ได้บอกแต่ดูจากชุดคุยนี่น่าจะรามคำแหงทีนี้ไปดูความประทับใจภาพประทับใจของชาวเน็ตคุณยายท่านหนึ่งเขาบอกว่าติดอยู่กับขอบสนามฟุตบอล
เป็นยังไงภาพนี้ก็น่ารักมากค่ะแคปชั่นที่ให้เลยก็คือไม่มีผู้หญิงไม่มีแฟนมาเชียร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายมาเชียร์เองนี่แม่ยกมาถึงที่ใช่ค่ะเป็นยังไงความรักของยายที่มีต่อหลานไงคะหลานไปแข่งฟุตบอลแล้วมันไม่มีคนมาดูแลวันละพักครึ่งแล้วยังไงต่อให้น้ำเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อใช่ไหมคะยายจัดให้เลยค่ะเนี่ยยายมาเชียร์หลานเตะฟุตบอลติดขอบสนามโรงเรียนเมืองทีที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพักครึ่งปุ๊บเอาผ้ามาคอยซับเหงื่อเช็ดหน้าเช็ดตาให้นี่น่าจะเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กแล้วครับผูกพันค่ะที่สุรินทร์ใช่ไหมใช่ค่ะหลานก็ไม่รู้สึกขาดเลยนะคะก็มีผู้หญิงคนนี้ไงคะอยู่ในชีวิตคุณยายคุณยายใช่ไหมน่ารักอบอุ่นมากชาวเน็ตก็โอ้โหประทับใจมากนะคะภาพนี้หลานครับใช่ไหมไม่ได้สนใจเลยเหมือนเพื่อนอะความรู้สึกอะค่ะแต่ยายจะไม่ให้ลงสนามก็ไม่ยอมไงเป็นห่วงไงอีกหนึ่งคลิปนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตามยิ่งกว่าทวงหนี้เป็นไงคืออยากจะกินไส้กรอกอีสานแล้วก็รถไส้กรอกอีสานเนี่ยขับผ่านหน้าบ้านมาแต่เขาขับเร็วนี่เหมือนอยู่บนทางด่วนเลยเรียกไม่ทันทำไงอ่ะก็ต้องแว้นตามค่ะเขาทั้งบีบแต่ทั้งตะโกนก็ยังไม่เจอนะอะไรจะขับเร็วขนาดนั้นอันนี้ขี่รถตามขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามไอติมเนสเล่จะหายไหมจะได้แว้นสุดชีวิตซิ่งเต็มที่สุดท้ายเจอค่ะพี่อยากกินอะไรเนี่ยอยากกินไส้กรอกอีสานมันต้องพยายามขนาดนี้เลยคือพยายามจนเสียงหายแล้วที่สุดพอเจอแล้วค่ะตามจนทันยังไงต่อจะได้ดังใน TikTok นะดังใน TikTok แน่นอนโอ้โหรถซิ่งด้วยรถซิ่งกระเป๋าขับเร็วด้วยโอ้โหแต่ย่างส้มตำไส้กรอกอีสานที่ขี่ไปหาคนขับลูกค้าจะกินพวกขับหนีเรียกไส้กรอกอีสานเนี่ยนะรถกระบะนะฮะคุณผู้ชมเรียกไส้กรอกอีสานเออน่ะอยากกินไส้กรอกอีสานแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามกันมาใช่ค่ะขับตามเลยเพราะว่าอยากจะกินมากๆเสียงเหนื่อยเลยนะคะเสียงหอบแฮกๆเลยอ่ะแล้วบอกว่าตามมาตั้งแต่บางแก้วขับซิ่งนะคันนี้ล่าสุดก็น่าจะดังไปแล้วนะคะพิกัดอยู่ที่เพชรบุรีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวต่อเนื่องไปคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าหน้าหนึ่งแล้วก็ในทุกข่าวสารท่านจะพบตอน6โมงเช้ากับเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตู่พบกันโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ